ำตาลพิจักขณาเตรียมมีลูกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกหน้าหวานปานน้ำผึ้งที่หอบความฝันมาจากเมืองเหนือสำหรับนางเอกสาวน้ำตาลพิจักขณาหญิงสาวชาวแพร่ที่ได้เติบโตมาท่ามกลางครอบครัวราชการจนทำให้เธอมีความฝันตอนเด็กอยากเป็นครูไปอยู่เชียงใหม่มา3ปีพอไปเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเกิดในครอบครัวรับราชการเลยมีความรู้สึกว่าต้องรับราชการแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบเด็กเวลาเล่นกับเด็กก็จะเป็นคุณครูที่เลือกเรียนศึกษาศาสตร์เอกภาษาไทยพอเรียนได้3ปีก็ได้มาทำงานในวงการบันเทิงตอนนั้นไม่อยากลาออกรู้สึกว่าเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าคราวนี้มันต้องเลือกระหว่างความฝันกับโอกาสเราก็มองว่าโอกาสมันไม่ได้มาถึงตัวเราง่ายๆถ้ามันไม่เวิร์กเราก็แค่กลับไปเรียนใหม่สุดท้ายก็เลยเลือกโอกาสปีแรกที่เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงถือว่าเป็นปีหนักหนาสาหัสสำหรับเรามากๆตอนนั้นอายุ20ปีเรียนอยู่ปี3มันเหมือนเป็นความทุกข์ที่เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่เหมือนกับการที่อกหักหลายคนอาจจะเคยอกหักมาบ้างไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมาอยู่ท่ามกลางแสงสว่างที่ใครก็สามารถวิจารณ์เราได้จนตอนนี้เธอเองได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากๆอีกทั้งยังได้คบหาพระเอกดังอย่างหนุ่มไผ่พาทิตย์มากกว่า10ปีน้ำตาลพิจักขณาเรียนรู้และอดทนคบไผ่พาณิชย์แถมตอนนี้เธอเองได้วางแผนมีลูกแล้วด้วยแม้จะยังไม่มีแผนแต่งโดยเธอได้ทำการฝากไข่รอดูเลยว่าเบบีของสาวน้ำตาลในอนาคตนั้นจะต้องน่ารักมากๆเป็นแน่ค่ะ